โอเคครับสวัสดีไม่ออกบองบโอนกรุบกรุบกันเลยครับโมเมนโมเมนมาพี่ช่องครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับครับผมอยู่กับผมนะครับนายเทศวิรัติทุ่มไทยชาแนลนะครับ มาแล้วครับ EP 1นะครับพาพี่น้องมาชมข่าวความงามนะครับโอ้เป็นที่เช่านะครับที่เช่าตัวที่ผมมารีวิวเมื่อก่อนนะครับที่ว่า3ปี 60,000 นะครับเช่าในราคา 60,000 นะครับเป็นที่นา26ไร่นะครับพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เริ่มจากด้านบนนะครับ1 2ตอนนี้ก็เป็น3บิ่งนะครับกูตรงไปข้างล่างครับพี่น้องมีเถียงนายอยู่ด้วยครับมาเดินสำรวจดูนะครับสำรวจดูสักหน่อยว่าราคานี้ข้าวจะสวยแค่ไหนเนาะแต่ว่ายังไม่มีน้ำนะครับยาก็เริ่มขึ้นไม่เป็นไรครับน้ำมาเราก็มาตัดได้ครับไม่มีปัญหาครับเหมือนจะสวยอยู่นะครับดูดูครับข่าวนี่ข้างบนก็เป็นไร่มันสำปะหลังครับพี่น้องล้อมรอบเลยครับนู่นล้อมมานี่เป็นด้านบนตอนนั้นก็เริ่มเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างลงไปด้านล่างเลยครับ เดี๋ยวจะพาเดินดูทุกบิ่งเลยนะครับพี่น้องโอ้มันเหมือนเห็ดเผาะนะครับใช่หรือเปล่าอู้เห็ดเผาะเหรอแม่นนี่หมดขึ้นยังไงเดี๋ยวเห็ดเผาะไฟป่ะโอ้มีเห็ดเผาะครับพี่น้องโอ้ตอนนี้ก็เป็นสองบิ่งนะครับ1 2แล้วก็ข้างล่างสระอีก1บิ่งครับตัวนี้เป็นสระประจํานาครับนี่ก็เป็นร่องน้ํานะครับมาจากไร่มันครับสําหรับใครที่ดูเคยดูคลิปก่อนนะครับก็จะรู้นะครับว่าความไปมาเป็นยังไงนะครับพี่น้องตอนที่จะมาทำนะครับก่อนจะมีข้าวนะครับจะได้เป็นสระครับกองยินน้ำน่าจะอยู่ในระดับนี้นะครับเพราะว่ามันล้นแล้วครับนี่น้ำมันล้นแล้วน้ำอยู่ระดับนี้ครับพี่น้องจะไม่สูงกว่านี้ครับโอ้มีปลานะครับเนี่ยน่าจะมีปลาสิวน่าจะเยอะพี่น้องเห็ดเนี่ยมาใส่ปลาสิวครับมาเห็ดสมประจอมหน่อไม้อุลกมาครับน่ากลัวนี่ครับตอนนี้ก็เป็นผมเดินออกมาจากด้านนู้นครับ
ตัวนี้ก็เป็นด้านบนนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีหญ้าเลยนะครับพี่น้องสวยข้าวสวยโอ้ท่านที่อย่างนี้เฮ็ดหล่นไปบ่นะเดินมาดูด้านหลังหน่อยครับนี่ก็สวยครับพี่น้องวู้ข้าวสวยครับผมก็จำไม่ได้นะครับมันกี่เดือนกี่วันแล้วครับน่าจะเป็นประมาณ1เดือนนะครับพี่น้องเดือน1เดือนนะครับประมาณนี้ครับเอ้าฝนตกครับฝนตกมีก้อนเดียวโอ้นี่ครับดูทางน้ำมันไหลลงครับน้ำน่าจะแรงน่าดูนะครับพี่น้องน้ำแรงครับสวยครับสวยอ่ะมาดูด้านนี้หน่อยครับด้านนี้มีน้ำครับนี่น้ำตรงนั้นไม่เกิดครับแต่ว่ามีน้ำน่าจะได้มาซ่อมนะครับซ่อมนิดหน่อยนะครับที่ผมมาถ่ายตัวเจ้าตัวยุงนะครับปั่นตอนนั้นนะครับถ่ายที่บิงนี้ครับอ่ะเดินลงไปดูหน่อยนิดเดียวครับพี่น้องไม่เยอะซ่อมได้แต่ว่าข้าวนี่ยาวแล้วครับข้าวยาวข้าวงามครับยิงนี้โอ้ข้าวดาอ่ะมาดูตรงนี้หน่อยมันจะมีน้ำนะครับข้างหลังเหมือนน้ำมันจะขาดไปนะครับแม่น่าจะมาซ่อมนะครับยิงตรงนี้ครับเป็นน้ำโอ้ตรงนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเป็นหินครับขึ้นครึ่งเดียวนะครับโอ้น้ำแรงครับน้ำแรงเหมือนน้ำมันไหลแรงมากนะครับมันก็อยู่ไกลบ้านอยู่นะครับเนี่ยนะแปลงนี ท่อน้ำครับปาท่อมาใส่ไว้ครับดูไหลแรงมากครับมันน่าจะไม่รอดปีนะครับน่าจะได้มาทำใหม่ตัวนี้ไม่เกิดน่าจะโดนน้ำท่วมนะว่าบิงนานไม่เสมอครับมันมาต่ำไอ้ฝั่งนี้ครับพี่น้องตอนนั้นก็เหมือนกันครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับข้าวยังไม่เจอปุ๋ยครับนี่ครับน้ำท่วมบิงนานไม่เสมอนะอุปสรรคของปีแรกก็แบบนี้แหละครับถ้ารู้ผมกันไปแล้วของงานเล็กๆพอขอแค่น้ำถึงครับ
คนใหญ่สีดมันตัวนี่สีดยาชาวบ้านครับสีดยายากายาก็ถือไปใช้ได้นะครับก็จะไปสุดบิ๊กนั้นนะครับบิ๊กใหญ่ด้านข้างก็จะเป็นไร่มันฝั่งโน้นก็สุดตรงโน้นครับ1 2 3นับขึ้นไปครับวิ่งที่3ก็เป็นคันเดียนนะครับยาวขึ้นไปด้านบน26ไร่นะครับส่วนสะก็กินไปอยู่นะครับประมาณ2ไร่ครับพี่น้อง 2-3 ไร่26ก็จะเหลือประมาณ23นะครับว่าสะก็กินเนื้อที่ไปอยู่ครับเป็นไรมันหมดครับล้อมรอบ เดินกลับเลยครับคณะคันนี้ก็เป็นส่วนกลางของแปลงนานะครับส่วนแดนก็เป็นนู่นครับไรมันอันนี้ก็เป็นไรมันข้างบนก็เป็นไรมัน โลบุกมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องน้ำนี่แรงแน่นอนครับเนี่ยแต่ว่ามันเป็นรอยน้ำนะครับแต่ไม่เห็นน้ำเหลือนะครับนี่น้ำไปใส่ปะมันขาดหรือปะโอ้เพียงนี้สวยครับหอมมากครับพี่น้องหอมกินข้าวนะครับกินก้าอ่อนนะครับหอมมากครับตัวนี้ก็เป็นสะลูกใหญ่ในที่ประมาณ2ไร่นะขอตัวแล้วครับผมต้องไปเอาเงินค่าขายปาล์มนะครับที่บ้านตบหูนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในขายปาล์มมาเครื่องเดือนแล้วครับเงินม้วนได้อยู่ไปท่วงเอากันพี่น้องสะขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับผมอ้าวตื่นแล้วบ่น้ำก็ท่วมก็น้ำท่วมแล้วมันฟื้นบ่เมื่อคืนแล้วมันท่วม